ช่วงไอเดียสอนศิลป์เกมตะลุยด่านสวัสดีครับพี่โจสวัสดีค่ะยายที่สวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีค่ะพี่โจไหนไหนแอบบอกพี่โจหน่อยว่าวันนี้จะสอนอะไรกันคุณจะทำเกมจากกระดาษลังครับพี่โจเจ๋งนะคะเนี่ยแถมเคสที่ขอไว้ให้หญิงนิดนึงค่ะไม่ต้องชาร์จแบตด้วยนะคะดีมากน่าสนใจน่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โจดูด้วยนะครับไปละดีเลยครับงั้นพลขอสอนก่อนนะครับโอเคค่ะเกมของพลนะครับพลตั้งชื่อให้เป็นเกมตะลุยด่านนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่เลยครับกระดาษ A4 ครับแล้วก็นี่ครับกล่องกระดาษนะครับสีออยพาสเทลครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก้านลูกโป่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเริ่มแรกนะครับเราก็จะเอากระดาษ A4 นะครับ3แผ่นติดกาว2หน้านะครับวางติดกันยาวแบบนี้เลยครับเกมตะลุยด่านของพลนะครับจะมีฉากพื้นหลังเนี่ยเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเกมตะลุยด่านนะครับก็จะเริ่มที่สตาร์ทก่อนนะครับเพื่อนๆจะเขียนอย่างนี้นะครับหรือว่าดีไซน์เป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วก็มีลูกศรครับว่าเราจะไปเส้นทางไหนฉากทะเลทรายอันแห้งแล้งนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยคือกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรจะเป็นต้นใหญ่ๆไม่ใช่กระบองเพชรต้นเล็กๆที่เพื่อนๆปลูกกันนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยเราก็จะเป็นหินแล้วจุดเด่นของกระบองเพชรนะครับก็จะมีน้ำตรงนี้ผมขอเพิ่มพระอาทิตย์1ดวงนะครับเป็นพระอาทิตย์ที่มีหน้ามีตายิ้มแย้มด้วยนะครับที่เราต้องวาดกระบองเพชรต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้เกมตะลุยด่างของเราเนี่ยมีความคดเคี้ยวของเส้นทางที่เราจะสามารถลอดผ่านไปได้นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับพลจะวาดให้เป็นเหมือนแอ่งน้ำเหมือนเป็นจุดจบของเกมนะครับตอนนี้ก็วาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลงสีกันเลยครับคนจะใช้เป็นสีออยพาสเทลนะครับเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับสีของทะเลทรายนะครับก็จะออกโทนเหลืองๆนะครับและต่อไปนะครับจะใช้เป็นสีเนื้อนะครับเพิ่มชั้นของทะเลทรายขึ้นไปนะครับต่อไปจะเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะครับคือจะเป็นชั้นภูเขาครับแล้วท้องฟ้านะครับก็จะลงสีส้มเหมือนนะครับแล้วก็ฟ้าครับระบายสีต้นกระบองเพชรต่อเลยครับแล้วก็ระบายสีส่วนที่เหลือให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวกล่องใบนี้นะครับเราจะเจาะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เว้นขอบไว้เหมือนเฟรมรูปภาพนะครับเจาะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมแล้วก็นำไปเจาะรูเพิ่มนะครับตรงข้างบนตรงนี้แนวยาวข้างล่างแนวยาวนะครับแล้วก็4รู1รู2รูแล้วก็ข้างล่างอีก2รูนะครับเราจะนำก้ามลูกโป่งมาเสียบเลยนะครับคนติดเทปกาว2หน้าไว้ที่กระดาษ A4 ของเราแล้วแล้วเราดึงเทปออกแล้วติดได้เลยนะครับค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็ใช้มือติดให้แน่นเลยครับดึงกาว2หน้าอีกด้านนึงครับแล้วก็ติดกับก้านลูกโป่งเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยครับตัวละครในการเล่นเกมตะลุยด่านของเราถ้าเพื่อนๆอยากว่าเป็นสัตว์ตัวอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยววิธีการเล่นนะครับก็นี่เลยครับใส่อุ้งของเราลงไปในช่องนี้นะครับชึบแล้วก็หมุนเลยครับชึบชึบชึบแล้วก็ต้องหลบอุ้ยลบ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 นี่ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปอวดเคที่หน่อยดีกว่าพี่พลส่งข้อความมาค่ะโอ้โหชิ้นงานพี่พลนี่สุดยอดมากๆค่ะอลังการงานสร้างเลิศล้ำสุดยอดสุดๆค่ะเจ๋งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตาเคที่ประดิษฐ์บ้างค่ะของอุปกรณ์ของเคที่นะคะก็จะมีน้อยแล้วก็ง่ายๆอีซี่มากๆเลยค่ะก็มีเช็คกระดาษ
แล้วก็ปากกาเมจิกค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะขาดนั่นก็คือไม้ไอศกรีมคิตตี้ก็จะเริ่มวาดอุปสรรคก่อนเลยนะคะคิตตี้นะคะก็จะวาดเป็นธรรมชาติเมืองของขนมหวานค่ะต้นไม้ก็จะเป็นลูกกวาดค่ะก้อนเมฆอันนี้เราก็ห้ามโดนเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเฮดี้ก็ทำเป็นทางเชื่อมไปอีกฝั่งนึงค่ะโอ้โหอุปสรรคก็เยอะเกินนะคะเนี่ยแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าง่ายๆแน่นอนค่ะเฮดี้ชนะได้แน่นอนค่ะพระอาทิตย์ก็ห้ามโดนเหมือนกันค่ะถ้าอยากให้เกมยากนะคะก็ต้องเติมอุปสรรคเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติมสีสันด้วยการระบายสีเมจิกกันค่ะคิตตี้ก็จะเริ่มระบายจากลูกอมก่อนเลยแล้วต่อไปก็ระบายเมฆค่ะคิตตี้ก็จะใช้เทคนิควนๆนะคะชอบวาดรูปแนวแฟนตาซีแบบเคที่นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องระบายสีให้มันเหมือนจริงมากก็ได้ค่ะตามจินตนาการเลยค่ะนี่เคที่ก็วาดเสร็จแล้วค่ะแต่มันยังขาดตัวละครที่เอาไว้เล่นอยู่นะคะเคที่ก็เลยวาดตัวละครออกมาค่ะเป็นตัวของเคที่เองแล้วเราก็จะเอามาแปะกับไม้ไอศกรีมนะคะนี่แล้วเราก็มาเก็บตรงนี้โอ้โหโอ้โหปะชุบปะชุบนี่เดี๋ยววีดีโอเข้าหาพี่พลดีกว่าค่ะพี่พลจะต้องอึ้งแน่นอนค่ะที่อยากโชว์ชิ้นงานนี้มากๆค่ะไหนขอดูชัดๆอีกรอบนึงสินี่เลยค่ะเมืองลูกกวาดค่ะดูก็รู้เลยว่าเป็นของเคที่เพราะว่าเนี่ยมีเมืองลูกกวาดนี่มีไม่กี่คนหรอกเคที่อย่างนี้เราคงตัดสินกันเองไม่ได้แล้วต้องฝากพี่โจครับฝากพี่โจตัดสินให้หน่อยส่งรูปไปให้พี่โจดู